ก็หลายปีมาแล้วครับพ่อของคุณวิเชียนไปงานศพที่วัดโบสถ์พอพ่อกลับมาพ่อก็ไม่พูดไม่จาแปลกเป็นคนละคนแม่ก็สงสัยมากตามธรรมดาทุกวันพ่อคุยจ่อไม่ว่าจะไปงานโศกเศร้ายังไงก็จะกลับมาเล่าให้ฟังแม่ก็ถามพ่อว่าพ่อเป็นอะไรแม่รู้สึกว่าพ่อแปลกๆปลกไปกพ่อก็วางหน้าเฉยทำเหมือนไม่ได้ยิน แล้วที่สำคัญตอนที่พ่อเข้ามาในบ้านก็เห็นว่าพ่อดูไม่ค่อยคุ้นกับบ้านที่พ่ออยู่มาตลอดอีกด้วยคุณวิเชียนอยากจะบอกว่าราวกับพ่อเนี่ยเป็นคนอื่นที่เข้ามาในบ้านที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองแม่ก็ไม่ละความพยายามก็ได้ถามพ่ออีกในคำถามเดิมๆว่าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อก็มองนั่นมองนี่ทั่วบ้านแม่ก็เลยถามพ่อว่าจะกินข้าวหรือเปล่าหรือว่ากินมาแล้ว พ่อก็บอกกินพอพ่อบอกว่ากินแม่ก็จัดข้าวให้ซึ่งในตอนนั้นทุกคนก็กินข้าวกันอิ่มหนำไปหมดแล้วมันเนื่องจากว่ากว่าพ่อจะกลับมาก็ปาเข้าไปเกือบจะสี่ทุ่มแล้วพ่อนั่งโต๊ะจะลงมือกินข้าวแม่ก็รีบพูดว่าพ่อไม่อาบน้ำก่อนเหรอไปงานมานะควรจะอาบน้ำซะก่อนแล้วค่อยมากินพ่อก็บอกพ่อไม่อาบอ่ะพ่อจะกินเลยเสร็จแล้วพ่อก็กินซึ่งพ่อไม่เคยทำอย่างนี้ กับข้าวที่แม่ให้พ่อกินวันนั้นเป็นแกงพันแนงที่พ่อชอบแล้วก็มีปลาทอดที่พ่อก็ชอบอีกเหมือนกันแต่พ่อกลับกินเหมือนกับว่ามันเป็นของที่น่าเหม็นเบื่อกินไปสองคำคำก็ทำท่าจะอิ่มแม่รีบถามว่าไม่อร่อยเหรอพ่อก็บอกไม่มีอะไรตอนเนี้ยแม่ก็เริ่มคาดเดาากับคุณวิเชียนว่า สงสัยพ่อไปงานศพแล้วคงจะไปเจอเรื่องสะเทือนใจอะไรมาก็เลยเป็นอย่างนั้นไปคุณวิเชียนก็บอกแม่ว่าถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยพ่อเถอะเช้าพรุ่งนี้พ่อก็คงจะเหมือนเดิมแต่แม่กลับไม่ได้คิดอย่างนั้นความสงสัยของแม่มีพลังมหาศาลพอพ่อกินข้าวเสร็จแม่ก็ถามอีกเอ่ยว่านี่พ่อถามจริงๆเถอะไปงานศพมาี่ไปเจออะไรเข้าหรือไงเลยทำไม่เป็นอย่างเนี้ยพ่อก็ไม่ตอบ คราวนี้แม่ถึงกับเข้าไปขย่าวตัวพ่อขยาแรงๆเลยจนทําให้พ่อสะดุ้งเฮือกหันมาถามแม่วะอะไรทําไมเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่รู้ว่าคุณวิเชียนรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าในช่วงที่พ่อสะดุ้งเฮือกขึ้นมานั้นแกก็เห็นเหมือนกับมีเงาหนึ่งลอยวูบออกไปจากร่างของพ่อเห็นเป็นเงาเงาเหมือนกับร่างของใครอีกคนแม่ตกใจถอยห่างพ่อไปสองก้าวสีหน้าแม่ตกใจจริงๆ พ่อถามแม่อีกมองหน้าคุณวิเชียนด้วยอ่ะมองทั้งสองคนยังกะว่าพ่อเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านพ่อก็ถามที่ยิบว่ามีอะไรกันหรือเปล่าท่าทางแปลกแปลกกันไปหมดแล้วก็ซ้ำยังถามอีกว่าพ่อกลับมาถึงบ้านจังกับเมื่อ,อไหร่เนี่ยอาะเป็นเรื่องแล้วสิพ่อถามอย่างนี้แม่ก็เลยบอกพ่อว่าพ่อกลับมาตั้งพักใหญ่แล้วแล้วทำท่าแปลกแปลกแล้วก็กินข้าวไปเรียบร้อยแล้วด้วย พ่อมองข้าวปลาอาหารอย่างแปลกใจพ่อก็หัวเราะหาว่าทุกคนนะ่ะหยอกเย้าพ่อเล่นพ่อบอกว่าเฮ้ย hey, นี่มันอะไรกันกินข้าวแล้วด้วยเหรอเอ๊ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเนี่ยแม่ก็บอกว่าพ่ออย่ามัวล้อเล่นอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่ามาตรงๆเลยสิอย่าปล่อยให้งงเดี๋ยวคิดมากคืนนี้นอนไม่หลับพ่อก็เล่าว่าพ่อไม่รู้ตัวเลยว่ากลับมาถึงบ้านแล้วเอ๊ะมันยังไงกัน พ่อมากับใครใครเป็นคนพาพ่อมาส่งแม่ก็ยังคิดว่าพ่อพูดเล่นอยู่อีกแต่พ่อบอกว่าพ่อไม่ได้พูดเล่นพ่อพูดจริงพ่อไม่รู้อะไรจริงๆแม่ถามว่าไปกินอะไรเข้าหรือเปล่าพวกยาอะไรพวกเนี้ยเลยทําให้ไม่เป็นตัวของตัวเองพ่อก็บอกเปล่าแล้วก็ขอร้องให้แม่เล่าตอนที่พ่อมาถึงแม่ก็เลยเล่าให้พ่อฟังว่าลุงสมศักดิ์เป็นคนขับรถมาส่งเสร็จแล้วพ่อก็เดินเข้ามาในบ้าน ท่าทางเหมือนไม่ใช่บ้านตัวเองถามอะไรก็ไม่พูดให้อาบน้ำก่อนกินข้าวก็ไม่ยอมอาบกินข้าวเลยแล้วก็กินข้าวเหมือนกับไม่อร่อยทั้งท้งท,งที่เป็นของชอบทั้งนั้นแม่เล่าจบพ่อพูดคำเดียวว่าพ่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆสาบานได้พ่อเล่าว่าไปงานเผาศพลุงประชางานเนี่ยเจอเพื่อนผูงเก่าๆหลายคนก็ไม่มีอะไร คืนนั้นแม่ก็นอนไม่ค่อยหลับจริงๆเพราะเกิดความระแวงบางอย่างส่วนพ่อนอนหลับส่งเสียงกรนสนันหวันไหวเพราะว่าพ่อทํางานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพอเลิกงานต้องไปงานศพอีกก็เลยหลับเป็นตายแม่คอยจะรู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างนอกคอยมองเข้ามาข้างในบ้านทําให้แม่ต้องลุกไปแอบดูที่หน้าต่างหลายหุนแต่ก็ไม่เห็นอะไร จนครั้งสุดท้ายเราเรา,ราตีสองแม่แอบมองไปก็เห็นเงาวูบว่าไปมาอยู่ที่หน้าประตูรั้วบ้านแม่ขนลุกเกรียวแล้วก็จ้องมองก็เห็นใครคนหนึ่งลักษณะเหมือนกับเคยเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่แสงไฟสลัว,สล,วสลัวจากไฟสองทางก็ทำให้แม่นึกออกว่าคนคนนี้เป็นใครยิ่งขนลุกเมื่อแน่ใจว่านั่นคือลุงประชาที่พ่อเพิ่งจะไปเผาศพของเขามาเมื่อเย็นนี้เอง แล้วนี่มายืนอยู่ที่นั่นน่จะเป็นคนไปได้ยังไงแม่ตกใจพอตั้งสติได้ก็ปลุกพ่อให้พ่อไปดูบ้างพ่องวงเงยไปดูพอเห็นร่างที่ยืนทื่ออยู่เท่านั้นอ่ะพ่อถึงกับหลุดปากเรียกชื่อเพื่อนออกมาเสียงค่อนข้างดังทีเดียวฉับพลันร่างนั้นก็วูบหายไปจากหน้าประตูรั้วบ้านทันทีทันใดพ่อกับแม่ก็เลยนอนไม่หลับคุยกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง พ่อก็มันนึกได้ว่ามันน่าจะมีสาเหตุลุงประชานี่เป็นเพื่อนกันกันกบพ่อมานานเป็นสิบปีทำงานด้วยกันเที่ยวดดวยกันจนพ่อแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ห่างกันไปส่วนลุงประชาไม่ได้แต่งงานมักจะโดนผู้หญิงหลอกปอกลอกเอาเงินไปหมดตอนหลังก็เลยอยู่ตัวคนเดียวเคยโทรชวนพ่อไปหากินอะไรกันที่ข้างนอกบ้านบ่อยๆพ่อก็ไปเกือบทุกที จนตอนหลังๆพ่องานยุ่งโทรชวนทีไรพ่อก็ไม่ว่างสักทีเดียวก็เลยไม่ได้เจอกันสักทีจนก่อนที่ลุงประชาจะขับรถไปสระบุรีแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตลุงก็ยังโทรชวนพ่อให้ออกไปกินเหล้ากันที่ร้านริมน้ำที่เคยไปกันสมัยหนุนม่มๆแต่พ่อก็ติดงานไปไม่ได้อีกวิญญาณของลุงประชาคงจะยังรู้สึกผูกพันอยู่กับพ่อเหมือนกับติดค้างอะไรกันสักอย่าง ถึงได้ทำให้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นพอวันต่อมาพ่อทูเล่าให้ย่าฟังย่าก็บอกให้จุดธูปเข้าดอกหนึ่งแล้วก็บอกเล่าขอโทษเพื่อนเสียแล้วก็ใส่บาตรท,ทาบุญกรวดน้ำไปให้เพื่อนด้วยพ่อก็ทำตามแล้ววิญญาณลุงประชาก็ไม่มาอีกเลยครับ เรื่องแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวเรื่องนี้คุณบำรุงเป็นคนเล่าให้ฟังครับว่านานหลายสิบปีมาแล้วแกเคยโดนผีหลอกกลัวมากเลยจำจนวันตายเลยทีเดียวตอนนั้นแกทำงานเป็นลูกจ้างร้านอาหารแล้วก็เป็นอาหารตามสั่งคุณบำรุงเป็นคนคอยส่งของที่ลูกค้าสั่งคือว่ามีบริการส่งถึงบ้านด้วยครับใช้มอเตอร์ไซค์ของที่ร้านนั่นแหละ ถ้าไม่มีของต้องไปส่งแกก็ช่วยงานอยู่ในร้านแกส่งทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มเปิดร้านตอนสิบโมงเช้าขายไปจนก,กระทั่งถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนทำงานแล้วก็พักที่ร้านคนอื่นเขากลับบ้านกันหมดแล้วแม้แต่เจ้าของร้านเขาก็กลับบ้านก็เหลือแต่แกคนเดียวนอนเพ้า,าร้านเพราะว่าแกเป็นคนต่างจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรีครับแล้วก็ต้องมาทำงานอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีงานที่แกทำนี้ มีทั้งที่กินที่อยู่พักอาศัยด้วยมีที่กินที่นอนมันก็ดีละครับสำหรับคนมีความรู้น้อยอย่างแกร้านอาหารตั้งอยู่ในหมู่บ้านเจเข้ามาเช่าที่ดินเขาปลูกเป็นโรงเรือนมีที่กว้างๆตั้งโต๊ะเรียงรายอยู่ฟังตรงข้ามกับบ้านทาวเฮาหมู่บ้านนี้มใหญ่บเบ้อเลยคนอยู่อาศัยกันเยอะมากที่แรกขายแต่อาหารไม่ขายเหล้าขายเบียร์ต่อมาลูกค้าเรียกร้องให้ขายเหล้าเบียร์ด้วย เจ๊ก็เลยขายแต่เจ๊ไม่่อยชอบพวกขี้เมาเจ๊แก,กไม่ชอบคนเมาตอนที่คุณบำรุงมาอยู่ที่ร้านใหม่ๆแกไม่ได้นอนเฝ้าร้านคนเดียวมีลุงคนหนึ่งชื่อลุงเต้ยนอนอยู่ด้วยปิดร้านแล้วก็เงียบแล้วก็มืดสามเดือนก็ไม่มีอะไรลุงเต้ยก็นอนอยู่ด้วยเสร็จแล้วคืนหนึ่งแะโดนแม่ครัวคู่ขาของแกเอามีดฟันคอวิดขาดเหตุเกิดที่หลังร้าน คือลุงเต้ยนี่มักจะแอบไปหาแม่ครัวที่บ้านแล้วราวตีห้าก็กลับมาร้านแม่ครัวอยู่บ้านทาวฮากับลูกสาวที่มีครอบครัวแล้วแม่ครัวนี่แกเป็นแม่ไม้เลิกกับผัวมาหลายปีสองสาคืนลุงเต้ยก็จะไปหาสักทีลุงเต้ยแกเป็นคนตัวเล็กอายุเกือบจะห้าสิบแล้วแต่ยังแข็งแรงมากเป็นญาติห่างๆกับเจ๊เจ้าของร้านแกกินเหล้านิดหน่อยเพราะกลุ่มๆแล้วแกก็จะไปหาแม่ครัวแม่ครัวในชื่อปัจัต รูปร่างอวบผิวขาวเป็นสาวใหญ่ที่มีหนุ่มๆห,หลายคนมาชอบป้าแจ๊ดก็จะชายหูชายตาพูดจาส่งสายตามีไมตรีกับหนุ่มพวกนั้นใครมาทําท่าชอบป้าแจ๊ดลุงเต้ยก็จะแสดงท่าทีหึงหวงพูดจาต่อว่าต่อขานป้าแจ๊ดฝ่ายป้าแจ๊ดก็มักจะพูดว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรกันจะมาหวงมาห้ามได้ยังไงกันคืนนั้นกำลังปิดร้านลุงเต้ยจะบีบคอป้าแจ๊ดแกหึงที่มีคนมาจีบ และป้าแจ็ดนัดจะไปกับหนุ่มคนนั้นในคืนนั้นป้าแจัดโดนบีบที่คอจนตาเหลือกแกรวบรวมกำลังสะบัดหลุดคว้ามีดทำครัวควันชับเลือดกระฉูดเลยตอนเกิดเหตุนะคุณบำรุงไม่อยู่ที่ร้านเอาอาหารที่เป็นกับแกลมไปส่งที่วงเล่าซอยส8เสร็จแล้วเขาส่งเล่าให้คุณบำรุงกินด้วยก็เลยกลับมาช้ากลับมาก็เห็นลุงเต้ยเลือดโชกนอนอ้าปากผงาบผงา ท็กซี่ที่เจ๊ให้คนไปเรียกกำลังมาจอดพอดีคุณบำรุงก็ช่วยหามลุงเต้ยขึ้นรถเจ๊ก็ให้คุณบำรุงขึ้นไปด้วยมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่ยังไม่ทันถึงมือหมอลุงเต้ยก็หมดลมหายใจซะก่อนเจ๊ก็เลยต้องหาแม่ครัวคนใหม่ประจัดโดนคดีความข้อหาฆ่าคนตายหลังจากลุงเต้ยตายคุณบำรุงก็อยู่เฝ้าร้านคนเดียว แกก็กลัวผีมากแต่ไม่มีทางไปไม่รู้จะไปนอนที่ไหนก็ต้องนอนมันทั้งที่กลัวแหละแต่ก็นับว่าโชคดีที่ผีลุงเต้ยไม่มาหลอกก็ทำให้เบาใจตัวคุณบำรุงเองก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระตามที่เจ๊แกแนะนำแกก็ทำตามสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็บอกเล่าดวงวิญญาณลุงเต้อย่าได้มาหลอกหลอนกนเลยแกกลัวลุงเต้ยแกก็รู้อยู่แก่ใจว่าคุณบำรุงน่กลัวผีมาก ก็เคยบอกแกไปแล้วว่ากลัวอะไรบ้างกลัวคนแปลกหน้ากลัวที่มืดกลัวที่เปรียวๆแล้วก็กลัวผีมากที่สุดเลยลุงเต้ยตายไปแล้วหลายเดือนทำบุญร้อยวันไปแล้วก็ยังไม่มีอะไรก็เชื่อได้ว่าไม่มีอะไรแล้วลุงเต้ยคงจะไม่หลอกหลอนแกแน่แล้วแต่แล้วคืนหนึง่งหมามันก็เกิดหอนขึ้นมาที่ใกล้ๆร้านน่นแหละคุณบำรุงนอนหลับปุ๋ยไปแล้วแต่พอเสียงหมาหอนมันก็เข้าไปปลุก แกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงหอนของพวกมันชัดๆเลยมันหอนกันหลายตัวแกก็เริ่มคิดโนนคิดนี่ก็ไม่แคล่วเรื่องผีนะครับเพราะว่าเสียงหมาหอนมันเท่ากับผีมาเขาว่ามันหอนเพราะมันเห็นผีได้ยินเสียงกุกกักที่ประตูห้องแกก็นอนตัวแข็งไม่กล้ากระดุกกระดิกนอนนิ่งอยู่นานเสียงกุกกักก็เงียบหายไปแกก็รีบบอกเล่าผีสางเทวดาอย่าได้มารบกวนเลยแกกลัว ต่อมาแกได้ยินเสียงสะอึก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 อ่าแกตัวเย็นวาบเลยเพราะเสียงสะอึกนั้นมันเสียงสะอึกอันคุ้นหูของลุงเต้ยแกกินข้าวแล้วก็มักจะสะอึกอยู่บ่อยๆต่อมาคุณบำรุงก็ได้ยินเสียงร้องเพลงแกเกือบช็อกตายเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ลุงเต้ยเคยร้องเป็นเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆที่แกชอบเมาแล้วก็ร้องอารมณ์ดีแกก็หัา,าเพลงเนี้ย แล้วเสียงนั้นก็เป็นเสียงลุงเต้ยใช่แน่เลยโอ้ยลุงอย่ามาหลอกผมเลยผมกลัวลุงก็รู้ว่าผมกลัวผีผมเคยบอกลุงไปแล้วลุงอย่ามาหลอกผมนะผมจะเป็นลมตายอยู่แล้วแกก็บอกไปปากคอสัน่นออกเสียงดังพึมพำเสียงร้องเพลงก็เงียบหายไปแต่กลับมีกลิ่นเหม็นหึงเข้ามาในห้องแกแทบสำลักรีบกลั้นหายใจพอเต็มกลั้นแล้วหายใจอีกทีกลิ่นก็หายไป หลังจากนั้นแกก็นอนคลุมโปงเงียบกริบจนม้อยหลับไปวันต่อมาคุณบำรุงก็เล่าให้เจ๊ฟังเจ๊ก็จุดธูปบ,บอกเล่าดวงวิญญาณลุงเต้ยว่าอย่ามาทำให้คุณบำรุงกลัวสงสารเด็กมันบ้างได้ผลครับตั้งแต่นั้นลุงเต้ยก็ไม่ได้มารบกวนอะไรอีกเลยครับ ย้อนอดีตเมื่อครั้งเมืองไทยยังไม่มีสถานีโทรทัศน์ช่องสี่วิกบางขุนพรมให้ชาวบ้านเปิดชมความบันเทิงตอนนั้นก็มีแต่วิทยุกระจายเสียงวิทยุนี่ก็ถือเป็นของแพงเพราะว่ายังไม่มีทรานซิสเตอร์วิทยุกระเป๋าหิ้วออกจำหน่ายความบันเทิงของคนรุ่นปู่ย่าตาทวดและลูกหลานก็คือนั่งล้อมวงกันตอนโพลเพลงัดเอาเรื่องแปลกๆมาเล่าสู่กันฟัง เรื่องยอดนิยมสมัยนั้นก็หนีไม่พ้นแม่นาคพระขนงผีตายท้องกลมซึ่งเฮี้ยนมากอารวาสอยู่ในย่านคลองพระขนงและวัดมหาบุตรรองลงมาก็ได้แก่เรื่องเปรตวัสสุทัศน์เรื่องผีป่าช้าวัดดอนแล้วก็ผีพายลวงผีในฤดูน้ำเหนือไหลบา่าเด็กรุ่นลูกหลานปีนั้นซึ่งปัจจุบันก็แก่เท่าเป็นไม้ใกล้ฝังแล้วเป็นญาติผู้ใหญ่ของนายสวัสด เก็บเรื่องผีผีส,งสางๆของคุณย่าชื่อลำใหญ่ซึ่งถึงแก่กรรมไปนานแล้วเล่าให้ในวัดพังเป็นคุ้งเป็นแควประวัติการเจอผีดุของคุณย่าลำยายในหญ่นี่น่าตื่นเต้นจับความเริ่มเรื่องตั้งแต่ท่านยังเป็นสาวรุ่นว่าตอนนั้นในย่ายังไม่ประสีประสาอะไรกับเรื่องผีสางนังไม้แต่ก็กลัวผีจับจิตจับใจ เพราะว่าเคยนั่งฟังผู้ใหญ่เขาเล่าเรื่องผีผีสัง,งสางสู่กันฟังพอโตเป็นสาวก็เคยตามญาติผู้ใหญ่ไปดูหนังผีเรื่องแม่นาคพระขนงที่โรงภาพยนตร์เฉลิมธานีซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านมากนักปัจจุบันโรงมหรสพแห่งนี้ถูกยกขึ้นเป็นโบราณสถานแห่งชาติไปแล้วเพราะว่าปลูกสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังปลวกไม่กิน ตอนฉายหนังเรื่องแม่นาคพระขนงก็มีชาวบ้านแห่ไปดูกันมืดฟ้ามัวดินโรงแทบแตกนักภาคหนังก็ใส่อารมณ์ให้ตัวละครในท้องเรื่องได้ถึงอกถึงใจผู้ชมตอนที่แม่นาคสำแดงเด็ดปรากฏตัวเหกลอมลูกก็ภาคได้หน้าขนพองสยองกล้าวคนดูนั่งกันเงียบกริบเจยขนลุกแล้วขนลุกอีกใครปวดฉี่ก็ไม่กล้าลุกไปห้องน้ำอันฉี่ไว้ถึงไหนถึงกัน มีอยู่ช่วงหนึ่งไฟฟ้าช็อตอีท่าไหนไม่รู้ไฟดับพรุบมืดเป็นเข้าถ้ำเลยเสร็จแล้วอยู่ๆใครคนหนึ่งก็แหกปากร้องเฮ้ยแม่นาคมาเลยเท่านั้นเองผู้ชมที่แออัดยัดเยียดกันจนล้นเก้าอี้เสริมก็แตกคือเพ่นกันตัวปลิวหนีออกจากโรงหนังกันอนละมานนะบาดเจ็บกันรนาวเพราะประตูทางออกคับแคบเปิดแงมแเอาไว้เท่านั้น ผู้ชมก็ชิงกันออกจากประตูแทบจะเหยียบปันตายแสดงว่าแม่นาคพระขนงนี่เฮียนได้ใจจริงๆขนณะชาวกรุงอยู่ห่างจากพระขนงไกลลิบลับพอได้ยินคําว่าแม่นาคมาแล้วโวยเท่านั้นแหละชาวบ้านก็ตัวใครตัวมันโกยกันอ้าวทีเดียวเดชบุญตอนนั้นในย่ายังเป็นสาวรุ่นเพ่นตัวปลิวอยู่ในกลุ่มข้างหน้าใครเพื่อนรอดพ้นจากการหกล้มถูกเหยียบไปได้อย่างบุดวิด แต่กว่าจะเดินกลับถึงบ้านตอนสี่ห้าทุ่มได้ก็หลังเย็นวาบวาบไปตลอดทางกลัวแม่นาคจะย่องตามมาข้างหลังจากประสบประการณ์คืนนั้นก็เล่นเอาโรคกลัวผีที่คุกคามคุณย่าอยู่นานแล้วลุกลามถึงขั้นเป็นโรคกลัวผีขึ้นสมองตกกลางคืนเวลาเข้ามุ้งนอนจะเห็นผีแม่นาคในหนังมาหลอกหลอนต้องเอาผ้าห่มคลุมโปงร้อนก็ร้อนก็ต้องคลุมให้อุ่นใจ คุณพ่อของย่าเห็นท่าไม่ดีเกรงจะกลายเป็นคนกระเปิบกระปาาบตกใจง่ายใครทําผีหลอกหน่อยเดียวก็อุทานคําสัปปรดนเสียหายหมดเพราะยังเป็นสาวเป็นแซ่จะกลายเป็นคนบ้าจี้นะ้่ไม่สมควรเดชบุญที่ตอนสาวสาวย่าสวยพอไปวัดไปวาได้มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาติดพันชนิดหัวกระไดไม่แห้งแต่สาวสาวสมัยย่าในส่วนใหญ่รักนวลสงวนตัว พ่อแม่อบรมให้เป็นกุลสตรีอยู่กับห้องกับผอเป็นนางห้องไม่โผล่หน้าไปพูดคุยใส่จริตจักกันกับผู้ชายภายเรือง,ง่ายๆการคัดเลือกลูกเขยก็ตกเป็นธุระของคุณพ่อซึ่งมีนิสัยนักเลงไว้หนวดเฟิรมสน่ากลัวคอยสกรีนหนุ่มๆจำพวกเจ้าชู้ไก่แจ้รักจริงหวังฝันอ่กากันออกไปทีละคนสองคน เหลือไวเฉพาะพวกฐานะมั่นคงเลี้ยงดูลูกสาวได้ตลอดรอดพังเสร็จแล้วก็เลือกหมอยากลางบ้านมีนิว่าสถานอยู่ในย่านปากเกร็ดซึ่งปีนั้นยังไกลปืนเที่ยงความรู้สึกของชาวกรุงเหมือนชนบทบ้านนอกห่างไกลความเจริญแต่ว่าหมอยากลางบ้านคนนี้มีสำนักของตอนเองทำนองคลินิกสมัยนี้รอบรู้วิชาแพทย์แผนโบราณแล้วก็สายเวทพุทธาคมครบเครื่อง บำบัดรักษาได้ทั้งโรคาพยาธิทั่วไปตลอดจนโรคที่โดนทําคุณใสผีเข้าเจ้าสิงลมเพลมพัดมีชาวบ้านเลื่อมใสทั้งอำเภอแห่มารับการรักษาโรคชนิดมืดคว้ามัวดินฐานะก็เป็นปึกแผ่นแน่นหนาะอายุอันนามก็แค่ไว้กลางคนสี่สิบเศษเลี้ยงดูลูกสาวได้สบายมากคุณพ่อก็เลยโอเคยอมรับมันให้ย่าแต่งงานอยู่กินด้วย เจตนาของคุณพ่อในประสงค์ดีอย่างมากเนื่องจากหมอเอี่ยมปราบผีที่ว่าเฮียนเฮียนมานักต่อนักโรครัวผีขึ้นสมองของย่านี่จะได้บรรเทาลงหรือว่าขาดหายไปเลยในเมื่อได้สามีเป็นหมอยากลางบ้านนักปราบผีชื่อดังการเป็นหมอยาที่มีคุณธรรมจะไม่ปฏิเสธในการไปรักษาโรคทางไกลเพราะว่าบางครั้งผู้ป่วยอาการเพียบหนักเป็นตายเท่ากัน การเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดรอนแรมเดินทางไกลเป็นวันๆอาจจะถึงแก่กรรมก่อนจะถึงมือหมอเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอยู่ในระยะข้าวใหม่ปลามันหมอเอี่ยมก็มักจะเดินทางไปต่างจังหวัดครั้งละสี่ห้าวันเสมอเพราะว่าไม่ใช่ไปถึงแล้วรักษาให้ขายหายจากโรคใดทันทียิ่งเป็นโรคที่โดนทําคุณสสใส่ใส่เนี่ยต้องแก้ไขาทางวิชาอาคมกันอย่างหนักทีเดียวะเหมาะคนปล่อยของเป็นจอมขมังเวท โกรธแค้นที่มีคนไปแก้ไขไปคัดของที่เขาทำใส่ให้ออกจากร่างผู้ป่วยก็หันมาปล่อยของใส่หมอเอี่ยมแบบจัดหนักชนิดตายหหงกันไม่ข้างหนึ่งก็เกิดศึกไสยศาสตร์โรมรันกันด้วยสายดำปะทะสายขาวกว่าจะเอาอยู่ก็แทบแย่ไปเหมือนกันระหว่างที่สาม,มีไปทำงานต่างจังหวัดย่าก็อยู่ดูแลสำนักแพทย์แผนโบราณเพียงลำพังบนเรือนไม้สองชั้น บรรดาลูกมือที่คอยช่วยดูแลผู้ป่วยด้วยโรคเบ็เตล็ดเช่นกวาดยาเด็กตกเย็นก็จะกลับไปพักผ่อนที่เรือนหลังเล็กป้องกันคำคอรหาของชาวบ้านมีอยู่คราวหนึ่งหมอเอี่ยมเดินทางรอนแรมไปดูแลผู้ป่วยไกลถึงจังหวัดนครสวรรค์กว่าจะเสร็จธุระก็หลายวันเช่นเคยย่าอยู่บ้านคนเดียวก็แบบกรก้ากลัวๆผัวให้เครื่องรางของขลังใส่ติดตัวแล้วก็จริง แต่ความอุ่นใจจะมีได้เฉพาะหมอเอี่ยมอยู่เป็นเพื่อนเท่านั้นโรครัวผีขึ้นสมองนี่ยังไม่ทันขาดหายสักทีเดียวถ้าถูกโดดเดี่ยวเมื่อไหร่ก็จะปอดลอยเมื่อนั้นพอตกค่ำปิดสำนักกินข้าวกินปลาอาบน้ำเรียบร้อยก็ปิดประตูนหน้าต่างมิดชิดขึ้นเตียงนอนเอาผ้าห่มคลุมโปง่งเหมือนเมื่อครั้งยังโสดหมอเอี่ยมสอนใสนสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนก็ทำทุกคืน แต่ว่าคืนนี้เกิดประหลาดกำลังจะเคลิ้มหลับตอนสามทุ่มเสร็จซึ่งถือว่าดึกสงัดสำหรับปักเกรดปีนั้นอยู่ๆย่าก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนร้องเรียกชื่อตัวเองแต่ไกลมันแววแวเหมือนกับอยู่ไกลลิฟแต่ก็เหมือนมากระซิบอยู่ข้างหูว่าลำยายลำยายเปิดประตูให้หน่อยว่างั้นย่ากำลังงัวงเงียมเมาขี้ตา เกือบจะเผลอตัวขานรับอยู่แล้วพระอิญนึกออกว่าผัวกำชับกำชาเป็นสิบครั้งร้อยครั้งถ้ามีเสียงเหมือนคนร้องเรียกชื่อเราตอนดึกดึกดื่นๆห้ามขานรับเป็นอันขาดประกอบกับนอนคลุมโปงพูดไม่ถนัดเสียงที่กำลังจะเปล่งก็เลยชะงักอยู่ที่ปากไม่ทันดังออกไปข้างไยเสียงลึกลับจากใครก็ไม่รู้ดังใกล้เข้ามาทุกทีแสดงว่าเดินเร็วมากเผลอไม่กี่อึดใจก็มาดังอยู่หน้าประตูรั้ว ว่าลำใหญ่ลำใหญ่รีบเปิดประตูมีเรื่องสำคัญจะบอกว่างั้นเสียงนั้นก็ทำไม่อยากจะลุกไปเปิดประตูรับเข้ามาในบ้านเร็วๆต้องยั้งใจแทบแย่กว่าจะนั่งแข็งตัวอยู่บนเตียงได้ตามเดิมเพราะเกิดสังหรณ์ใจว่าน่าจะไม่ใช่เสียงมนุษย์มนาทั่วไปกระแสเสียงที่แผ่ซ่านมากระทบหูทำเอาเสียววาไปทั่วไขสัหลัง สองมือก็กุมเครื่องรางของหมอเอี่ยมที่ทำเป็นสายสร้อยเอาไว้นั่นเพิ่งจะรู้สึกอุ่นใจขึ้นมานิดเดียวเสียงเจ้ากรรมก็ร้องเรียกอีกว่าลำใหญลำใหยหมอเอี่ยมตายแล้วย่าร้องอุทานอย่างตกใจสุดขีดเพราะธรรมชาติของผัวเมียในช่วงเข้าใหม่ปลามันไม่มีอะไรน่าตกใจเท่าข่าวร้ายของผัวย่ากำลังจะลุกจากห้องนอนลงไปชั้นล่างเพื่อจะวิ่งไปเปิดประตูรั้ว ถามไทยข่าวคราวของหมอเอี่ยมจากปากของบุคคลลึกลับที่มาเรียกพระเอิญช่วงเวลานั้นหมาที่สัญจรเดินเกะกะอยู่ตามถนนในซอยก็พากันส่งเสียงหอนรับเป็นทออทดอย่างหวยหวนแกก็ขนลุกซาตั้งแต่หัวจะรดเท้ายืนตัวแข็งอยู่ข้างเตียงเหมือนถูกสาบกระดิกกระเดียมไม่ได้เสียงเจ้ากรรมก็ยังขยันร้องเรียกเป็นซ้ำสามซ้ำสี่อยู่อีก บอกให้มารับโทรเลขด่วนจากนครสวรรค์นหน่อยลำใหย,ยเสียงพูดนะั้นมีอำนาจสะกดจิตอย่างบอกไม่ถูกสามารถกลบทุกสปรพสัมเนียงให้หายไปสิน้นบวกกับความร้อนใจอยากจะรู้ข่าวผัวใจจะขาดก็ทำให้แขนขาเริ่มขยับได้แต่ยังไม่ทันออกจากห้องนอนก็ได้ยินเสียงเบาหวิวยังกับเสียงแมงหวีกระพือปีกดังขึ้นถนึงแก้วหูเลยทีเดียว คล้ายส่งกระแสจิตตรงดิ่งถึงประสาทความรับรู้โดยตรงอย่าออกไปนะมันมาเอาชีวิตอย่าออกไปเป็นอันขาดเสียงเบาหวิวนี่พู้ซ้ำๆกันหลายหนทำให้เปลี่ยนใจไปเปิดหน้าต่าง,งแง้มดูก็เห็นร่างประหลาดยืนทำมืนอยู่ในความมืดที่หน้าประตูรัว้วแต่ว่าเห็นอย่างชัดเจนเนื่องจากร่างนั้นเรืองแสงเหมือนกับตัวหิ่งห้อยยักษ แวบแรกที่เห็นในย่าถึงก็ตกใจเซพะงะถอยหลังไปล้มฟาดลงบนเตียงเพราะว่าร่างนั้นหน้าเสียวสยองสิ้นดีผีแม่นาคพระขนงที่เคยดูในโรงหนังเฉลิมธาน,นีถ้าเอามาเปรียก,กับร่างสยองร่างนี้มันน่ากลัวกว่ากันเป็นสิบเท่าเหมือนกับภาพในหวันร้ายตอนล้มป่วยไข้ขึ้นสูงพอตั้งสติได้ย่าก็รีบเอาหมอนหนุนหัวสองใบ ประกบปิดหูสองข้างอยู่ใต้โปรงผ้าห่มนอนตัวสั่นงันงกตลอดคืนกระทั่งเสียงเรียกลึกลับหายไปย่าอ่อนอกอ่อนใจกับความผวาจนพลอยหลับไปตอนรุ่งสางยังไม่เท่านั้นคืนต่อมาเหตุการณ์เขย่าวขวัญก็เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมย่าฟองหมอยาผู้ช่วยเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นแค่หมอยากลางบ้านระดับลูกมือไม่มีวิชาอาคมอะไรติดตัว เดชบุญที่สำนักของหมอเอี่ยมในลงของขลังไว้สี่ทิศแปดทางบรรดาเสนียดจันไรผีโหดผีเฮี้ยนที่ไหนก็ข้ามรั้วเข้ามาในเขตบ้านไม่ได้เป็นเด็กขาดแต่ว่าย่าเนะเสียขวัญจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหลายคืนติดติดกันปิมม่าจะช็อกตายเสียให้ได้โชคดีที่ยังสาวยังแ่อายุแค่ยี่สิบปีกล้ามเนื้อหัวใจยังแข็งแรงไม่มีการหยุดเต้นง,ง่าย สามารถอยู่รอจนสาม,มีกลับจากต่างจังหวัดพอหายเหนื่อยกินเหล้ายาปลาปิ้งตอนเย็นแก้เหนื่อยย่าก็เล่าให้ฟังหมดว่าเกิดอะไรขึ้นหมอเอี่ยมก็พยักหน้าบอกว่าผีพรายนำะไปกระซิบให้รู้แล้วร่างลึกลับที่เห็นนะ่ะเป็นผีเฮี้ยนที่หมอเอี่ยมเพิ่งจับใส่หม้อฝังไว้ในปา่าช้ามีเด็กสนไปขุดหาเงินปากผีทำให้หม้อดินแตกหักเสียหาย อาถรรพ์ที่กำกับไว้ก็อันตรธา,านไปผีเฮียนตนนั้นรู้ว่าหมอเอี่ยมไม่อยู่ก็เลยย่องมาจะแก้มือจะเอาชีวิตย่าเป็นการล้างแค้นหลังจากนั้นหมอเอี่ยมก็ทำพิธีสะกดข่มวิญญาณเรียกมันมากักบริเวณในหม้อดินแล้วก็นำไปฝังไว้ยังสถานที่อันห่างไกลาจากเด็กสนเสียงเรียกอันน่ากลัวนั้นถึงได้หายเข้ากลีบเมฆไปต่อให้สามีไปทำธุระต่างจังหวัดถึงไหน ก็ไม่เคยมารบกวนย่าอีกนี่ก็เป็นเรื่องของคุณย่าที่เจอผีตัวเป็นๆสมัยที่ท่านยังเป็นสาวแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับให้ลูกหลานได้รับรู้กันทุกคนก็ยังจำเรื่องที่คุณย่าเล่าเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีครับ นายสมชายเนี่ยเป็นคนรักลูกรักเมียทำงานเป็นพนักงานร,รักษาความปลอดภัยหรือว่าที่เรียกกันง่ายๆว่าราปรพยามมะแหละอยู่ที่โรงงานทอผ้าโรงงานทอผ้านี่มันก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านของเขาไม่ห่างกันมากนะักเขาใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปกลับมันต้องมีเข้าเวรกลางคืนเวรบ่ายเวรเช้าต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปมาสามกะ เขาเป็นคนขยันขันแข็งเอางานเอาการหัวหน้าก็ารักใครเขากับเมียมีลูกอยู่คนเดียวเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักอ้วนท้วนสมบูรณ์เขาพาลูกไปโรงงานด้วยทีไรพวกพนักงานก็จะชอบล้อเล่นหยอกเย้ากับลูกของเขาและออกปากกันทุกคนว่าลูกชายเขานะเป็นเด็กน่ารักมากแน่นอนอยู่แล้วว่าเขารักลูกชายคนนี้เรียกว่าเป็นหัวแก้วหัวแหวนเลยก็ได้เมียเขาก็รักลูกมาก เมียเขาก็ไม่ใช่คนเหลวไหลนิสัยดีทํางานอยู่ด้วยกันตัวเขาน่เป็นยามส่วนเมียเขาเป็นพนักงานนายสมชัยเล่าให้คุณสมปองฟังว่ามันก็น่าจะไปด้วยดีอยู่หรอกชีวิตคู่ของเขามีลูกมีเมียพร้อมหน้าพร้อมตาส่วนบ้านไม่มีเป็นของตัวเองต้องเช่าเขาอยู่กันสามคนเงินค่าแรงมันก็พออยู่ได้สองคนรวมกันก็ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรเดือดร้อนอีกแล้ว แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งมันเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นมามันเป็นเหตุร้ายทีเดียวที่ทําให้เขาแทบจะหมดอะไรตายอยากคือเมียของเขาต้องปั่นจักรยานไปทำงานส่วนเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปแต่ถ้าเขาเวรพร้อมกันก็ไปด้วยกันแต่ถ้าเขาไปเข้าเวรเมียก็ต้องปั่นจักรยานไปเองแต่ถ้าเมียต้องเข้าเวรดึกเมียก็ต้องไปนอนรอเวลาทำงานอยู่ที่โรงงาน โรงงานนะมีหอพักให้อยู่ทั้งหญิงและชายให้อยู่ฟรีวันไหนที่เขากับเมียทำงานพร้อมกันลูกก็ไม่มีคนเลี้ยงก่อนนั้นก็จ้างเขาแต่คนเลี้ยงก็ดุเลิอเอินมีเพื่อนบ้านมาบอกว่าตีลูกเขาด้วยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องให้เลิกเลี้ยงเมียก็แก้ปัญหาชวนแม่มาอยู่ด้วยให้อยู่เลี้ยงหลานก็เลยตอนนี้อยู่กันทั้งหมดสี่คนแต่แล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งที่เมียของเขาออกจากเวรมา กลับมาถึงบ้านเขารู้สึกว่าเมียเขาแปลกไปเขาสงสัยว่าคงจะโกรธที่เขาไม่ได้ไปรับเพราะว่าเขามัวแต่นอนหลับเพลินพอมียกลับมาถึงบ้านไม่พูดไม่จาเขามองหน้าแล้วก็แปลกใจมากถามก็ไม่พูดนิ่งอย่างเดียวแล้วอาการต่างๆก็ดูเปลี่ยนไปมากแม่ยายของเขาน่าหลับไปแล้วนอนอยู่กับหลานแกไม่ได้ตื่นขึ้นมาเขาน่ะเป็นคนเปิดประตูรับเมียเข้ามาในบ้านเพราะเขาได้ยินเสียงเคาะประตู พอเมียเข้ามาแล้วไม่ยอมพูดด้วยยืนนิ่งอยู่ใบหน้าเศร้าเขาก็เลยขึ้นไปนอนคิดว่าเดี๋ยวเมียก็ต้องขึ้นมานอนหลังจากอาบน้ําอาบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พอเขาตื่นขึ้นมาประมาณตีสามก็กลับไม่พบว่าเมียนอนอยู่ในห้องเขาก็แปลกใจก็เลยคิดสงสัยว่าเมียเขาไปนอนกับแม่ในห้องลูกเพราะว่าโกรธเขาเขาก็เลยนอนหลับต่อไปจนเช้าพอเช้าวันใหม่ เขาเจอหน้าแม่ยายเลี้ยงลูกเขาอยู่เขาก็ไม่ได้ถามว่าเมียเขายังไม่ตื่นอีกเหรอเพราะรู้ๆกันอยู่เวลาเมียเขาออกเวรมาดึกก็ต้องนอนตื่นสายนั่นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่พอมันสายมากแล้วเมียก็ยังไม่ออกมาจากห้องนั้นเขาก็เลยเดินไปดูในห้องว่างเปล่าไม่มีเมียนอนอยู่เขาก็เลยกลับไปดูที่ห้องนอนอีกเมียอาจจะกลับไปนอนที่ห้องตอนเช้าที่เขาออกมาจากห้องแล้วเขาไปดูแล้วก็ไม่เห็น ก็ต้องเอ่ยปากถามแม่ยายว่าเมียไปไหนแม่ยายก็มองหนะ้าแม่ยายก็ถามว่าเมื่อคืนกลับมาหรือเปล่าละ่ะเขาก็บอกว่ากลับนึกว่านอนในห้องแม่แม่ยายก็บอกว่าไม่ได้นอนนอนกับไอ้ตัวเล็กสองคนนั่นแหละแล้วนอนที่ไหนไม่เห็นมีเลยสงสัยโกรธเขาจนย้อนกลับไปโรงงานอีกหรือไงก็เข้าไปดูจักรยานที่หน้าบ้านจักรยานก็ไม่อยู่เออสงสัยจะโกรธเขา น้อยใจเขาที่ไม่ไปรับแล้วก็เลยย้อนกลับไปนอนหอพักเมียเขานั้นเวลาออกเวรดึกบางคืนก็นอนค้างที่หอพักบางคืนก็กลับมาบ้านไม่อยากให้กลับมาคนเดียวเขาก็มักจะไปรับเมื่อคืนก็บอกว่าจะไปรับแต่เขาก็มัวนอนเพลินไปนี่แหละเป็นเหตุให้เมียน้อยใจเขาคิดว่าเดี๋ยวก็กลับมาเองเพราะว่าเป็นห่วงลูกอยู่แล้วเขาว่าเขารักลูกแล้วแต่เมียเขาดูเหมือนว่าจะรักลูกมากกว่า ตามใจลูกไม่เคยดุว่าอะไรมากมายดุก็แต่ปากไม่เคยลงมือลงไม้ลูกชายของเขาใกล้จะเข้าเรียนอนุบาลแล้วเกือบสามขวบเวลาเข้าโรงเรียนแล้วก็คงจะรู้อะไรอะไรมากขึ้นเกือบจะเที่ยงแล้วแต่ก็ยังไม่กลับเขาก็เลยไปตามที่โรงงานเพื่อนๆก็บอกว่าเมียกลับไปแล้วเมื่อคืนนี้ปั่นจักรยานไปนี่มันก็ทําให้เขางงมากอ้าวรถจักรยานอยู่ที่ไหนที่โรงงานก็ไม่เห็นมีจอด เขาดูจนทั่วแล้วเอ๊ะมันยังไงกันแน่ทำให้เขารู้สึกกระวนกระวายใจเขาย้อนกลับไปตามเส้นทางระหว่างบ้านกับโรงงานดูไปตลอดทางเขาก็ไปพบว่าเมียเขาตายแล้วศพจมอยู่ในพงหญ้าข้างทางพร้อมจักรยานพังๆกลายเป็นเศษเหล็กคงจะโดนรถชนกระเด็นตกถนนไปทั้งคนทั้งรถแล้วที่เขาเห็นหล่อนกลับถึงบ้านน่ะมันคืออะไรกัน เรื่องความเสียใจไม่ต้องพูดถึงเสียใจมากอยู่แล้วเขารักเมียมากเมียเขาเป็นคนดีจริงๆน้อยครั้งที่จะบ่นว่าอะไรเขาแล้วก็มักจะตามใจเขาไปหมดจะไม่ให้เขารักหล่อนมากได้ยังไงหลังจากเมียตายทําศพไปเรียบร้อยแล้วที่บ้านนั้นก็อยู่กันสามคนแม่ยายก็ยังอยู่ด้วยต่อไปเลี้ยงหลานตัวแกเองก็ทําใจไม่ได้ที่สูญเสียลูกสาวไปเขาน่ะเสียใจจนไม่เป็นอันกินอันนอน ลูกชายของเขามักจะนอนละเมอกลางดึกก็ร้องเรียกหาแม่ตื่นมาก็บอกว่าแม่มาหาแม่มานอนด้วยส่งเสียงพูดคุยกับแม่ด้วยเขาเองก็รู้สึกเหมือนเมียจะมาแม่ยายก็รู้สึกละหมาแถวบ้านมันก็ส่งเสียงเห่าขอนกันหวยหวนวังเวงน่ากลัวแม่ยายจุดธูปบ,บอกเล่าให้ลูกสาวไปผุดไปเกิดจะได้ห่วงลูกเลยแกเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ว่าห่วงลูกมากขนาดไหน ลูกชายบอกว่าแม่มาชวนไปอยู่ด้วยแล้วก็อยากจะไปอยู่กับแม่เขาตกใจที่ลูกชายพูดว่าอยากไปอยู่กับแม่เพราะบูราณถือกันว่าพูดเป็นลางไม่ดีแม่ยายพยายามจุดธูปบ,บอกเล่าลูกสาวบอกไม่ต้องห่วงลูกจะเลี้ยงดูให้ดีที่สุดและไม่ต้องมาชวนลูกไปขอให้ลูกอยู่อย่างมีความสุขจะดูเหมือนว่าดวงวิญ,ญญาณเมียเขาจะไม่ยอมเชื่อฟังกลับมาชวนลูกลูกก็บอกบ่อยๆว่าแม่มาหา ชวนไปอยู่ด้วยแล้วก็ยังมาเข้าฝันแม่ยายด้วยบอกหนูจะมาเอาลูกไปอยู่ด้วยนะแม่นอกจากเข้าฝันแม่ยายก็ยังมาเข้าฝันเขาบอกว่าลูกอยากจะไปอยู่กับหล่อนเขากับแม่ยายต้องพาเด็กไปรดน้ำมนต์ให้คุณพระคุณเจ้าช่วยปกป้องคุ้มครองเขากับแม่ยายก็ช่วยกันอ้อนวอนขอลูกชายเอาไว้เป็นตัวแทนของหล่อนจนสุดท้ายหล่อนก็มาเข้าฝันแม่ยายบอกว่าหนูไม่เอาลูกไปแล้วละ หนูจะให้เขาอยู่เป็นตัวแทนของหนูหนูจะคอยดูแลเขาด้วยเธอว่าอย่างนั้นครับเวลาหมดแล้วท่านดูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ